สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะตื่นเต้นจังเลยนี่เป็นคอลัมน์ใหม่ของเราขอบคุณนะคะที่ทุกคนมาเป็นเกสต์อันนี้ก็จะเป็นคอลัมน์ชื่อ GD Uncensored เนอะคอนเซ็ปต์ก็คือพี่อยากจะใส่ product ที่พี่ชอบอะเข้าไปในกล่องแล้วก็ส่งให้กับทุกคนนะคะเพื่อให้ได้ลองเดี๋ยวอยากจะให้แนะนำตัวก่อนดีกว่าอะเริ่มจากคนแรกก่อนน้องพราวนะคะค่ะสวัสดีค่ะพราวอรณิชานะคะทำออนไลน์ค่ะทำเพจพราวทำอะไรเวอร์ค่ะแล้วก็ทำ YouTube ช่องพราวอรณิชาค่ะค่ะสวัสดีค่ะเจนจินตีราเกษมสารนะคะตอนนี้ก็ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งให้กับแบรนด์วอนสุกนสิทธิ์แล้วก็ทำธุรกิจของทางร้านด้วยค่ะนะคะนำนะคะก็ตอนนี้ก็ทำS&P Cake Studio นะคะแล้วก็ทำกับร้านเราจะเปิดกล่องนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะดูว่าของข้างในมีอะไรบ้างทุกคนมีกล่องอยู่ซื้อตัวไหมฝากโชว์ให้ดูหน่อยนี่ค่ะนี่คือสติ๊กเกอร์ก็จะแบบละลายตานิดนึงนะคะเพราะว่าละลายมากเปิดกล่องได้เลยนะคะไม่อยากตัดเลยค่ะเสียดายสติ๊กเกอร์มากจะเห็นได้ว่าชิ้นแรกเป็น A2 ค่ะเห็นค่ะเป็น room spray ค่ะกลิ่น Estrose Aromatic Room Spray อันนี้คือพี่ชอบมากเลยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นของท่าเมืองกรีกท่าเรือของกรีกคือใครเคยไปกรีกแล้วบ้างเคยไปเดี๋ยวจำกลิ่นไม่ได้อันนี้เป็น room spray ค่ะที่แบบพี่ชอบฉีดประจำแล้วก็จะฉีดแบบเช้าเย็นกลิ่นใบยาสูบลาเวนเดอร์กลิ่นพริกไทยชมพูพิงค์เพปเปอร์ชอบไหมอ่ะกลิ่นมันสบายดีนะคะมันดูไม่หอมหวานเพราะกลิ่นมันดูสบายดีคือแบบอยู่ได้ทั้งวันเลยอ่ะเจนเป็นไงบ้างอ่ะชอบค่ะมันแบบกลิ่นวูดดี้แบบเหมือนอยู่ตึงในห้องสมุดนิดนึงจริงๆน้ำชอบที่มันมีกลิ่นทาบาสโคน้ำรู้สึกว่าแบบมันทำให้มันไม่ได้หอมหวานเกินไปแล้วมันก็กลิ่นแบบสบายไม่เรื่อยมีรูมสเปรย์อยู่แล้วไหมอ่ะไม่ค่อยได้ใช้บ่อยอะค่ะส่วนมากบางทีก็แบบเทียนหอมบ้างอะไรบ้างแบบสลับกลิ่นกันพาวก็จะชอบเป็นเทียนค่ะเทียนหอมต่างๆพาวชอบแบบพวกโบโลโรค่ะที่มันจะหอมแบบหวานมากหอมหวานอะไรเงี้ยชอบพาวชอบประมาณนั้นสำหรับน้ำก็ชอบแต่เนี่ยจะใช้เทียนมีความแบบมีกลิ่นไม้มีความแบบวูดดี้นิดนึงไปต่อไปแล้วเนาะเป็นตัวนี้โอโอแฮนด์สเปรย์ไว้น่ารักมากเปิดฝาแล้วก็เสียบได้เลยมันเป็นฟ็อกกี้อ่ะอันนี้เป็นของโทนี่สโตนเพื่อฉีดปุ๊บฉีดที่มือมันจะแบบเก๋ๆแบบมันมีกลิ่นของ essential oil ด้วยแอลกอฮอล์ที่เป็นฟู้ดเกรดอะค่ะเพราะฉะนั้นแบบมันจะปลอดภัยกับคนที่แบบกับคนแล้วก็เพื่อฉีดแล้วก็แบบปรับอาหารอะไรได้ทานได้เลยเพราะมันเป็นเกรดกิมมิคเขาจะมีอีกนะเห็นตรงนี้มันจะเป็นที่โล่งๆใช่ไหมคะอันนี้จะเอาไว้เขียนอะไรใช่พี่ใส่ปากกาไว้ให้ในกล่องลองดูปากกาอันนี้เขาจะเป็นกิมมิคว่าใช้ของตัวเองหรือว่าส่งให้กับคนที่เราอยากส่งให้ก็จะเป็นเมสเซจเขียนเหมือนเจนเขียนเสร็จแล้วเจนเขียนว่าอะไรด้วยหนูกลายเป็นให้น้องหมาเขียนชื่อหมาไปก่อนให้คูเปอร์ให้ตัวเองในวันที่แบบ paranoid for the paranoid day ของพี่ก็เหมือนเจนค่ะเขียนชื่อกันดากันดาแต่ขวดใหญ่ขนาดนี้ใช้ได้นานเลยนะคะ อันถัดไปเป็นฉีดมือแล้วเราก็จะใช้แฮนด์ครีมอันนี้ไม่เคยลองนะคะแฮนด์ครีมของซิสเล่ตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นรุ่นของซิสเล่ย่าแองเกอร์เกาแอนตี้เอจมันเป็นรุ่นท็อปของสกินแคร์ของผิวของซิสเล่แล้วเขาก็มาออกแทนครีมนะคะแทนครีมของซิสเล่ตัวนี้มันก็จะมี SPF 30ด้วยกันแดดได้ด้วยค่ะก็คือแอบเห็นราคาก็คือแบบเป็นแทนครีมที่ราคาสูงมากเลยไม่กล้าบีบพูดตรงพี่ก็อึ้งเหมือนกันโหแทนครีมอะไรมาตั้ง 4,000 บาทใช่โหดมากตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปถ้าเป็นแบบครีมทาผิวหน้าลิซิสย่านี้จะเป็นรุ่นท็อปแล้วก็มันจะแก้ริมรอยด้วยอ่ะคือแบบเนาะพี่ก็มือก็เริ่มแบบว่านิดนึงมีเส้นมีส้นอะไรเยอะๆเราก็บำรุงหน้าแล้วมือก็ต้องไปกับหน้าด้วยใช่ป่ะ
แต่จริงๆช่วงนี้เราแบบใช้แอลกอฮอล์เยอะมากมือคือแบบพังมือแห้งมากใช่แบบลอกแห้งมากเป็นไงบ้างน้ำใช้แล้วดีค่ะน้ำชอบเพราะว่ามือช่วงนี้มือน้ำแห้งด้วยค่ะแล้วแบบจริงๆไม่ค่อยได้ใช้แฮนด์ครีมเท่าไหร่แต่อันนี้แบบพอใช้ก็แบบมันรู้สึกเข้มข้นอ่ะอันนี้มันแบบมันไม่หนืดจนเกินไปอ่ะทำให้แบบมือยังโอเคแล้วไปจับนู่นจับนี้ได้เลยนะใช่เพราะมันไม่มีความเหนียวเหนอะหนะแล้วรู้สึกว่ามันแบบ nourishing มากอันนี้ดีจริงค่ะคือพี่ทาแล้วเหมือนเรารู้สึกว่าเราแบบนะโดยเพราะว่ามือมันก็หายริ้วรอยขึ้นนะของพี่มันน้อยลงจริงเหรอมันเห็นกับมือได้อย่างไรอ่ะคือมันต้องใช้สักพักนึงนะเหมือนเราบำรุงไปเรื่อยก็ขวดใหญ่เหมือนกันนะก็น่าจะใช้ได้นานน้องเจนเป็นไงบ้างปกติไม่ค่อยใช้เพราะว่าเป็นคนแบบว่าขี้เกียจแต่แบบถ้าได้นี้มาก็เดี๋ยวจะลองจบไป3ชิ้นแล้วนะคะชิ้นต่อไปเป็นคิ้วชาร์ลอตต์ทิเบอรี่คือมันจะมีคิ้วที่เป็นเพนซิลทินเท็ดบราวน์เจลอาจจะลองแต่งได้อันนี้พี่แต่งข้างนี้ทินเจนเหมือนเจนจะเขียนแบบเป็นคนเขียนคิ้วไม่ได้สีเข้มมากใช่ป่ะใช่ค่ะไม่แบบชอบใช้สีเข้มมากแบบว่าชอบให้แบบมีความรู้สึก define แบบดูธรรมชาติเขาเลือกเข้มเลยnatural brown แต่ดูเข้มที่สุดใน list แต่เป็นคนชอบคิ้วเข้มน้ำเลือกสีอะไรคะกำลังแทสอยู่เลยค่ะแต่ว่าจริงแล้วน้ำบางทีน้ำชอบใช้แบบหลายสีนิดนึงอาจจะแบบตรงโทนก็เป็นแบบอีกสีนึงแล้วก็ mix เอาอย่างเงี้ยค่ะรุ่นบราวน์ลิปอันนี้ค่ะที่เป็นเพนซิลอ่ะปกติเริ่มต้นเนี่ยพี่ก็จะแปรงเราก็จะแปรงเอาแปรงขึ้นก่อนแต่กรองผลแปรงของเขาพี่ว่ามันแข็งดีเหมือนแบบมันเหมาะกับคนที่คิ้วดื้อด้วยอ่ะมีผลคิ้วเราให้มันจัดทรงให้เรียบร้อยต่อแล้วก็ส่วนอีกด้านนึงที่เป็นหัวสีอะค่ะคือก็จะเป็นหัวตัดเราสามารถที่จะผมสีก็ได้หรือสร้างให้มันดูเป็นเส้นๆน่ะเจนเลือกสีอะไรอ่ะมีเดียมบราวน์ค่ะก็จริงๆนำว่านำมีเดียมบราวน์มากกว่าซอฟต์บราวน์อาจจะใช้ตรงแบบตรงต้นหัวคิ้วคือเจนแบบสักคิ้วมากอยู่แล้วก็เลยที่มีโฟมอยู่หนึ่งเวลาเขียนคิ้วก็เลยจะแบบไม่ต้องเขียนมากเอาจริงคือพาวอะไม่ได้เขียนคิ้วอย่างนี้มานานมากแล้วอะปกติพาวจะแบบปัดเอาอะค่ะปัดแบบมาคาคิ้วสีดำอะไรเงี้ยลองเขียนมันไม่ปื้ดใช่ไหมคือสีของชาร์ลอตต์ที่ว่าที่ชอบตรงที่มันดูไม่ปื้ดอย่างที่พาวบอกเพราะว่าแต่ก่อนที่แต่งหน้าสมัยก่อนนู้นอะพี่ยังมีความคิดว่าที่จะถมสีคิ้วที่มันเข้มๆใช่ป่ะอ๋อเออมันไม่ใช่อ่ะฟิลในสิ่งที่มันหายไปอ่ะเพราะคิ้วพี่มันไม่ได้แบบมันไม่ได้เต็มแค่เติมแล้วก็ใช้สีแบบซอฟต์บราวน์เหมือนน้ำอ่ะเติมที่หมดเขียนง่ายมากเลยค่ะแล้วเนื้อมันเป็นเนื้อแบบเนื้อนุ่มๆเนื้อครีมอ่ะหางคิ้วพี่ก็แบบพี่จะต่อนิดนึงให้มันยาวเนี้ยตรงนี้มันจะแบบความตัดอ่ะให้มันดูแบบแนชชวลขึ้นเจนไปที่ปัดคิ้วแล้วว่าเจนเป็นไงบ้างชอบหัวแปรงมันอ่ะเพราะมันแบบเล็กดีแล้วมันก็แบบมันคอนโทรลได้ง่ายมากแต่น้ำชอบนะคะน้ำชอบเท็กเจอร์มันแบบสีมันออกแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้เหมือนแบบออกมาแบบพิกเมนต์เกินไปไม่ได้พิกเมนต์เกินไปไม่ได้เข้มแบบเป็นตื้นๆอ่ะอันนี้คือตั้งมากเลยนะคะคือปัดนิดเดียวคือแบบอยู่เลยไม่แล้วมันเก็บแบบคิ้วข้างหน้าที่อันบางๆเนี่ยเก็บได้หมดเพราะแบบหัวแปรงมันเล็กมากแบบพอดับขึ้นไปบนแปรงอ่ะบางทีแบบบางยี่ห้อคือแบบตุ่มมาแล้วมันขึ้นเยอะเกินไปแล้วมันก็จะแบบคอนมืดอ่ะมืดมันปืดมันคอนโทรลได้ง่ายมากไม่เกาะเป็นเม็ดๆอ่ะบางอันมันจะแบบเป็นเม็ดๆคือพี่ค้นพบอันเนี้ยตอนที่แบบพี่ไปที่เคาน์เตอร์แล้วเขาก็แต่งกับพี่แบบเอาวันนี้แหละฉันซื้อคือใครพูดไม่รู้ฉันซื้อแล้วแบบว่าเช็คบินด่วนเลยก็ชอบมากไงบ้างน้ำน้ำชอบอันนี้มากคิ้วน่าเป็นคนคิ้วเส้นใหญ่ด้วยค่ะหาเจลไอ้พวกเจลแล้วบางส่วนใหญ่พอปัดแล้วมันก็จะมันไม่อยู่อ่ะอันนี้อยู่ยังแบบมันตั้งเลยอ่ะก็คือตั้งแบบไม่ได้แต่งหน้าหรือแบบไม่ได้แต่งอะไรมากก็จะชอบแบบใช้เคลียร์บราวน์เจลแบบปัดให้มันตั้งๆมันทับที่หน้ามันดูแบบตื่นอ่ะก็ประมาณนี้คิ้วจบแล้วอันสุดท้ายค่ะยิปแซงโกงโมเต้แบบพูดซะแบบเต็มยศเลยสีนูดก่อนสีนูดมันจะเป็นฝาสีทองเบอร์31อะค่ะ Push Pull Cool Cool The Slim Lipstick เป็นเนื้อแมตแต่ว่ามันเป็นแมตแบบเลเซอร์แมตก็คือแมตแบบหนังแล้วจะสั่งยังไม่เคยใช้เลยข้างบนน่ะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เวลาหมุนจะหมุนเยอะนะเดี๋ยวมันหักหมุนแบบประมาณแบบส
3-4 มิลก็พออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะเทคนิคของช่างแต่งหน้าเขาจะชอบแบบเริ่มจากตรงหยักของปากใช่ป่ะแล้วเติมสีเข้าไปอ่ะทีเนี้ยไอ้เติม3สี่เหลี่ยมเนี้ยมันคือไอเดียที่ในการแบบกดเข้าไปที่รอยหยักปากมันก็จะทำให้แบบลงที่พอดีหยักปากพอดีเนอะเข้าใจทำเนอะเข้าใจทำให้พอดีกับมุมปากกี้ว่ามันเป็นแบบพิกเมนต์มันแน่นแน่นดีสีน่ารักมากอะของเขาชมพูดูชมพูคนอื่นเขาชมพูก็ชมพูเหมือนกันนะเนี่ย YSL รุ่นเนี้ยพี่ว่ามันตรงโปะปากเดียวอะแล้วมันจะขึ้นเลยสีดีเนาะเมื่อคราวน่ารักนะสีเนี้ยสีดีคือปกติหนูอะจะทาอยู่แค่2สีคือแดงกับนูดนูดแบบพีชส้มซึ่งอันเนี้ยก็คือใช่อ่ะมันไม่ชมพูเวอร์เกินไปมันแบบเป็นผิวแบบโอเคอะไรเงี้ยดีพูดเดอะสลิมเดอะสลิมโกลแมป204 204ก่อนหน้ามันคือเลเตอร์แมปเนอะอันนี้คือแมป204วีนัสแมปก็คือมันจะมีประกายมุกแบบไฟจิ๋มน้ำมันก็จะแบบทาแล้วมันจะมีความแมปที่มีรีเฟล็กกระแสซึ่งมันดูมีแวบๆตั้งแต่ในแท่งแล้วมีถือชื่อว่าโกลแมปนะคะนางเป็นคนที่แบบไม่กล้าทาสีแดงเอ๊ะดีนะคะนี่เรื่องของพาวสวยไหมนะก็หนูเหมือนแบบเบลนด์ด้วยคือตอนนี้เราก็จะแบบเน้นแบบขอบเบอร์เนอะแต่เราค่ะอยากออกไปเที่ยวแบบ เนื้อดีมากเลยค่ะแบบมุ้งเราก็เกลี่ยง่ายพิกเมนต์แบบแน่นมากบางคนอ่ะจะแบบอ่ะวันนี้อยากจะทาให้มันแบบขอบมันชัดเนี่ยอันนี้คือมันก็เหมือนแบบใช้ขอบที่มันเป็นขอบสันอย่างเงี้ยค่ะกดไปที่ตรงแบบขอบปากมันก็จะเป็นเส้นชัดเลยไม่ค่อยทาปากแดงใช่ไหมนามไม่ค่อยได้ทาแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้คือจริงๆอันนี้ก็รู้สึกดีมากเลยเพราะปกติแล้วถ้าทาปากแดงมันจะมีความเหมือนสีมันจะมีความแน่นๆแห้งๆหรือความรู้สึกที่ปากนะแต่อันนี้ทาแล้วแบบมันสีเข้มแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกปากแห้งมันจะแบบเบาๆดูแบบมีมิติอะค่ะมันจะมีตรงกลางปากอะมันจะมีความแบบเหมือนมันพุ่งออกมานิดนึงอะพวกเมคอัพเวลาเขาแต่งเขาจะผสมสี2สีเพื่อให้แบบปากมีมิติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้มันก็ง่ายดีแท่งเดียวมันก็จบเลยตั้งแต่ลองทุกอันมามีอันไหนที่ชอบสุดคะถ้าชอบสุดให้ครีมทามือค่ะแฮนด์ครีมใช่ถือว่าตื่นเต้นหลายอย่างความแบบด้วยเขาเรียกแพคเกจจิ้งที่ดูไม่เหมือนแฮนด์ครีมอะไรเงี้ยแพคเกจจิ้งของเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่มันน่าแบบอยากลองจริงๆอยากลองใช้จริงๆว่ามันจะช่วยมือเราให้มันแบบดีขึ้นได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยจำชอบ4อย่างได้ไหมคะอันนี้ก็ชอบมากเลยค่ะเพราะว่าแบบไซส์ใหญ่สะใจดีแล้วก็แห้งแล้วมันมีกลิ่นessential oil แล้วนะว่าหอมมากแล้วรู้สึกว่ามือไม่แห้งนะคะแล้วก็ชอบตัวเดียวกับเราก็คือ hand cream ชอบอันนี้ด้วยเป็นเหมือนแบบไม่เคยใช้มาก่อนแล้วรู้สึกว่าใช้แล้วติดใจยังตั้งอยู่เลยแอนชอบที่สุดก็พิกเมนต์คิ้วของ Charlotte นะคะแล้วก็ brow gel เพราะปกติคือแบบใช้แต่ benefit มาแบบหลายปีมากไม่เคยเปลี่ยนยี่ห้ออื่นเลยแต่พอมาได้ลองอันนี้คือแบบแบบเขียนดีมากดูธรรมชาติมากแล้วก็แบบใช้ง่ายมากแบบฟูฟูมากอะค่ะแล้วก็เห็นด้วยกับทุกคนค่ะอันนี้คือแบบปกติไม่ค่อยใช้แฮนด์ครีมเพราะรู้สึกแบบขี้เกียจแล้วก็แบบแล้วมันมีความแบบเหนียวเนินหนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบพอได้ลองอันนี้แล้วก็แบบ texture มันแบบดีมากแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันแบบน่าจะช่วย anti aging แล้วก็ประมาณนี้นะคะทุกคนขอให้ take care นะคะ stay safe นะคะขอบคุณมากเลยบ๊ายบายนะคะเช่นกันค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ